จีนช่วงนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนประเทศเยอะมากนะผมอยากให้ติดตามไว้เพราะว่าทั้งหน่วยงานรัฐคืออเมริกาเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในโหมดการเลือกตั้งนะก็จะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นนโยบายมาเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเสียงเป็นเรื่องของการใช้วาทกรรมกันเยอะนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยสิมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเยอะนะเมื่อวานเนี่ยผมเล่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวกระทรวงกลาโหมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาในรอบเกือบเดคเคดนะ9ปีเต็มๆเกือบ10ปีนะไม่ได้มีการปรับโครงสร้างกลาโหมเลยนะแล้วก็มีการเพิ่มตัวหน่วยข่าวกรองนะหน่วยอินฟอร์เมชั่นแล้วก็จะเพิ่มเรื่องของ data เข้าไปมากขึ้นนะก็คล้ายๆจะเหมือนทํา data driven หรือเปล่าแล้วก็มีการหยิบยกข้อมูลต่างๆนํามาใช้ในองค์กรมากขึ้นนะฮะวันนี้ฮะยังมีข่าวนะจาก CNN เนี่ยเรื่องของตัว threat นะหรือภัยคุกคามจากต่างชาติแล้วกันพูดอย่างงี้กัน foreign นะ threat ในมุมของการความมั่นคงหรืออะไรต่างๆนะครับเราเห็นเรื่องของการที่สีจิ้นผิงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการแบนหลายๆบริษัทนะอย่างเช่นไอ้บริษัท audit เนี่ย big 4เนี่ยจีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้นะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ให้ไปใช้บริษัทของจีนเองนะไม่อยากจะให้ถูก audit โดยบริษัทอเมริกันอีกแล้วเริ่มมีการ decouple หลายๆส่วนนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าตามข่าวของ CNNเนี่ยบริษัทอเมริกันหรือบริษัทต่างชาตินะฮะที่อาจจะ decouple อยู่กับจีนเนี่ยอยู่ในจีนเนี่ยค่อนข้างทำงานลำบากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆนะครับแล้วก็เราไม่รู้นะวันหนึ่งจะมีสิทธิ์ที่จะกระทบแบรนด์ใหญ่ๆหรือเปล่าแบรนด์อเมริกันนะโดยเฉพาะยิ่งพวกแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยที่ขยายอิทธิพลไปอยู่ในจีนเนี่ยตอนนี้ก็มีความเสียวสันหลังอยู่พอสมควรนะการขยายสาขาเนี่ยก็ต้องคิดหนักอยู่พอสมควรเพราะว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้คุณเห็นแมคโดนัลด์ในรัสเซียไหมสุดท้ายก็ต้องออกมานะแล้วก็ถูกเทคโอเวอร์ไปโดยแมคโดนัลด์ของบริษัทในรัสเซียเองนะฮะมันทางแมคโดนัลด์ในจีนเนี่ยก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีนะว่าถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดไปแมคโดนัลด์ KFC Starbucks อะไรพวกเนี้ยถ้าต้องออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเทคโอเวอร์โดยเจ้าสัวจีนนะแล้วจะกลายเป็นแมคโดนัลด์จีนไปนะอันนี้ก็จะเหนื่อยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินสถานการณ์จึงเป็นอะไรที่จะต้องทำอย่างใกล้ชิดนะฮะอย่าง Starbucks เนี่ยคู่แข่งก็ลักอินใช่ไหมลักอินเนี่ยก็กระจายอยู่เต็มที่ต่างๆเลยนะเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวนะผมชอบรสชาติลักอินมากกว่า Starbucks อีกนะ อาจจะเพราะว่าคืออย่างงี้ไม่ใช่ว่า Starbucks ไม่ดีแต่ว่า Starbucks เรากินบ่อยแล้วไงในไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็ Starbucks ที่จีนเนี่ยประธานโทษนะมันชงไม่ค่อยอร่อยเลยไม่รู้ว่าคิดเองป่ะนะลองมาหลายสาขาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะแล้วก็การบริการมันก็ไม่ค่อยดีชอบลักอินมากกว่าแล้วก็ลักอินมันมีลาบูบูไงนะฮะกินว่าอยากได้ไอ้สติ๊กเกอร์ลาบูบูเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทอเมริกันจะต้องระวังเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะฮะ